ของไฮวินเนี่ยนะครับจริงๆเราทำไม่เยอะครับเราไม่ทำหลากหลายครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับถ้าเรายิ่งทำมากเท่าไหร่เนี่ยการดูแลและอะไรเนี่ยจะยิ่งมากเท่านั้นเพราะนั้นเราก็เลยจะทำหลักๆก็คือตัววินไฟฟ้าเอาแค่วินไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับมีเกิน25รุ่นตั้งแต่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวอย่างนี้เนี่ยนะครับจนถึงมอเตอร์คู่ที่เป็น2หัวซึ่งเราพัฒนาเองนะครับแล้วก็ส่งให้โรงงานบางส่วนเราก็ทำในบ้านเราจนสามารถที่จะแข่งกับในระดับออฟรถระดับชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทำให้นักแข่งนะครับได้แชมป์ประเทศไทยกัน 2-3 คนเลยทีเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมที่เที่ยวออฟรถเนี่ยไม่ได้แข่งรถอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ทราบว่าไฮวินเนี่ยมีวินไฟฟ้ายี่ห้อเดียวที่เข้าไปประชันคู่กับวินระดับโลกได้แล้วก็สามารถที่จะชนะวินหลายๆชนิดได้จนได้แชมป์ประเทศไทยมานั่นคือปีละ5สนามนะครับถ้าชิงแชมป์ระดับชิงแชมป์ประเทศชิงแชมป์ประเทศไทยหรือออฟโรดโทรฟี่นะนั่นคือวินนะครับเรามีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ราคาหมื่นต้นๆจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวครับมีให้เลือกเยอะมากขึ้นกับว่าท่านจะไปใช้งานด้านไหนนั่นอันนี้คือวินไฟฟ้าอย่างเดียวถัดมาที่เราทำก็คือระบบแอร์ล็อกเกอร์หลายท่านคงจะไม่แจ้งดีเทลว่าแอร์ล็อกเกอร์คืออะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้อุปโลกในออฟโรดเนี่ยที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เองก็มีคนทำเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน30วันหายไปแล้ว60วันบ้างหายไปแล้วเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับแอร์ล็อกเนี่ยครับจุกจิกยับซับซ้อนต้องใช้เทคนิคพิเศษช่างจะต้องมีประสบการณ์มีฝีมือหลายด้านมากเพราะนั้นคำว่าพ่อค้าอย่างเดียวเสร็จทุกรายครับไม่สามารถบริการได้เลยและปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับวินครับไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายก็ต้องไม่ยี่ห้อนั้นก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ไฮวินนะปัจจุบันนี้อะไรที่ไม่ว่าจะวินไฟฟ้าหรือแอร์ล็อกเนี่ยครับมีที่ไฮวินที่เดียวถ้าท่านซ่อมที่นี่ไม่ได้นะครับท่านเตรียมตัวโยนทิ้งได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยที่อื่นจะมีอะไรมากเท่ากับไฮวินนะครับถัดมาเราก็ทำตัวปั๊มลมซึ่งเราจะเน้นอุปกรณ์ที่ใช้ในออฟรถที่หลักๆที่ลูกที่ผู้บริโภคเนี่ยครับเจอปัญหามากๆแอร์ล็อกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับแอร์ล็อกวินไฟฟ้าปั๊มลมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับ3อย่างนี้นะครับปั๊มลมเราก็นำเข้าซึ่งในรุ่นใหม่ก็กำลังจะเข้ามาเรื่อยๆครับ